ฉันไม่ได้เมนแจมินแต่ว่าแจมินหล่อมากเลยหล่อมากอันยังเซโยจองซิสวัสดีจ้าหลังจากที่ปกติเราสองคนจะเป็นสายเกิร์ลกรุ๊ปและน้องอาจะมาบอยแบนด์ถูกต้องแต่วันนี้เราจะมาดูบอยแบนด์ซึ่งนั่นก็คือวง NCT Dream นั่นเองเป็นยูนิตที่เราเลิฟเพลงมากที่สุดช่วงแรกๆก็พี่ต๋องชอบบับเบิ้ลกัมอ่ะชิวอิงกัมเลิฟมากขอบอกกับ NCT Zen ตรงนี้เลยว่าชิวอิงกัมเป็นเพลงที่ฉันชอบที่สุดในอาณาจักร NCT เลยเลย Energy เลยนานซึ่งเพลงที่แล้วเป็นเพลง Hot Sauce และยอดขายเกินเกือบ2ล้านบ้ามเธอแทบจะลองเป็นที่2รองจาก BTS อ่ะจริงคิดดูดิเออยูเฉพาะยูนิต Dream นะแล้วเพลงเนี้ยก็คือเป็นรีแพ็คเกจออกมาอืมเพราะกระแสดีมากจริงก็คือโพแม่มันเยอะนี่เองใช่โพแม่โพเมียมันอาจจะน้อยกว่าโพแม่ใช่แล้วโพแม่ก็แอบเป็นเมียด้วยผิดศีลธรรมยิ่งซึ่งวันนี้น้องมากับเพลง Hello Future สวัสดีอนาคตไปดูสวัสดีอนาคตกัน3 2 1ฉันชอบฟอนต์อ่ะมีความรสไอติมอ่ะแม น่ารักมากเธอยังมีความเป็น NCT หนักมากเนี่ยเธอบอกว่าเป็นบับเบิ้ลกัมเอาหรอนี่ไงหวานแล้วปะเอาอะไรมาหวานแม่ตึกตึกตึกปักตึกตึกตึกปักกันเนี่ยก็เพลงมันทำนองช้าอุ้ยสีผมเชลเลอร์สวยมากแต่มีหล่อไหมหล่อ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 โอ้ยน่ารักมากแต่ต้องเสาวะไม่มันเป็นพวกแบบสัตว์พวกแบบซีแฟรี่ใส่หน้าสวยจังเลยไม่เถียงบิ้วบิ้วบิ้วกวางยาแล้วกูได้ยินกวางยาเหรอเออง่ายดอกไม้บานยิ่งกว่าน่ารักโซ่โอ้ยไม้บานคือฉันไม่สามารถแค่มีหล่อมากเลยอ่ะหล่อจริงฉันไม่สามารถแยกช่องเลือกเพลงได้เลยมันแบบมันคือเพลงหวานเจนอลมันน่ารักมากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยผมทรงบูบาลีนปะใช่เท่อะฉันไม่อยากจะพูดว่าฉันไม่ได้เมนแจมินแต่ว่าแจมินหล่อมากเลยหล่อมากโอ้ยให้ตายเถอะอุ้ยเขาต้องไปอยู่ในเพลย์ลิสต์ของฉันแล้วเพลงเนี้ยอุ้ยน้องซีตองเป็นหนุ่มแล้วอ่ะแต่น้องเกิดปี2002ฮะจริงป่ะเอออือหวานหล่อจังเลยอ่ะฉันเคลิ้มเลยแจมินเนี่ยมีคนฟินแล้วจ้าตอนนี้โอ้สีผมถูกไหมมองสิ่งเดียวกันถูกไหมใช่ไม่มองได้เหรอเออฉันชอบแฟชั่นเขาหล่อจังแต่มินไงอืมก็ฉันบอกแล้วฉันไม่ได้เมนน้องแต่ไม่ไหวสวยไหมหวานไหมหวานมากดูดิแต่งหน้าสวยมากเสียงสูงมากเลยอ่ะเจ๋งเนาะแต่คือ SM อ่ะเป็นแบบแหล่งรวมผู้ชายเสียงสูงจริงๆเลยนะแหล่ผู้ชายหน้าตาดีใช่โหน่ารักจังก็ออกแนวเขียวๆนะคอสตูมอ่ะสีเขียว 60% ได้ถ่ายที่ลานพญานาคธรรมศาสตร์ไม่ใช่มันยอมต่างๆเนาะอืมเสียงใครวะใครซัดเห็นปะแกเชนเลอร์วะอืมท่าดี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 อุ๊ดเสียวเสียวเสียวหน้าทองเสียวทองน้อยอุ๊ยน่ารักใครจบกลางแจมินแจมินเขาจบเซนเตอร์หรือว่าเริ่มเซนเตอร์หรืออะไรอย่างงี้บ่อยมากเลยนะอ่ะท่อนจากเมื่อกี้ก็คือเป็นเพลง Try to let you know น้องกุ้ยหลังจากที่
ดูแล้วเป็นยังไงบ้างเพราะว่าน้องกุ๋ยไม่ค่อยแจ๊บกับบอยแบนด์เท่าไหร่ไม่แซ่บจริงๆช็อตช็อตอยู่ตอนนี้จะแซ่บแปลว่าอะไรอ่ะจอยเอ็นจอยเอ็นจอยชีอินเป็นศัพท์ใหม่แล้วกูก็ต้องมาแก้เนี่ยก็หลังจากที่ดูคือปกติอ่ะ SM อ่ะเป็นค่ายที่เอ็กซ์เพร์เมนต์กับเพลงค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเนี่ยหรอปะเพราะฉะนั้นจะได้ยินซาวอะไรล้ำๆมาจาก SM เยอะและบ่อยพอสมควรซึ่งอันเนี้ยเราดีใจที่มันไม่ล้ำขนาดนั้นคือไม่ได้บอกว่าเพลงไม่ล้ำหรือว่าแบบไม่อินโนเวทีฟนะเรารู้สึกว่ามันไม่อยู่ในจุดที่เราแบบตกใจอ่ะมันอยู่ในจุดที่แบบโอเคฟังง่ายขึ้น มันไม่ต้องฟังแล้วมันแบบต้องแบบ what the fuck what the fuck อะไรอย่างงี้ตลอดเวลานี่หรอปะคือ SM อ่ะชอบทำให้เรารู้สึกแบบนี้เวลาเธอเอาจริงๆปะ พวกเรา2คนอ่ะ react make a wish right แต่ไม่ได้ลงเราไม่ได้ลงถูกมั้ยแล้วพวกเราแบบมันไม่ใช่แนวที่เรา2คนจะถ้ามีอาร์มอธิบายเราอาจจะอินกว่านี้เราเลยบอกว่าเพลงเนี้ยเป็นพัฒนาการสำหรับเรานะสำหรับเราเรารู้สึกว่าไม่รู้ว่าหูเปิดมากขึ้นฟังเพลงหลากหลายแบบมากขึ้นหรือว่าเพลงเนี้ยมันดีสำหรับเราชอบเลยหวานไม่เจี๊ยบแต่หวานหวานหวานก็คือแบบดีดน้ำตาลลงนิดหน่อย 75%อ๋อนึกว่าดีดลงไป 75% ไม่ได้ไม่ถึงว่าหวาน 75% โอเคถ้าหวาน100ก็คือจีบเฟรนด์แล้วถ้าจีบเฟรนด์เจี๊ยบอ่ะให้อารมณ์คล้ายๆกับSeventeen ที่เราดูอู้ฉันชอบ Seventeen มากกว่าไม่แต่หมายถึงว่าเป็นฟิลนั้นเป็นฟิลนั้นเพราะว่ามันมีกลีบดอกไม้แบบฟิลที่แบบว่าเออคอนเฟสติอีกนิดนึงจีคือต้องพูดว่าโปรดักชันน่ะเอื้อไปทางนั้นมากถูกไหมแต่เพลงที่เธอฟังอาจจะไม่ได้เอื้อขนาดนั้นถูกไหมถูกถึงบอกว่าโอเคสำหรับเราอ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่เจี๊ยบเพราะมันมีความเป็นบอยแบนด์ที่แบบตึก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 ฟักตึกตึกอะไรเงี้ยทำนองมันยังแน่นอยู่ใช่เทมโปมันแน่นแต่ว่ามันมีความไลท์ลิทึมมันแบบบางลงใช่ร้องเพลงให้ช้าลงเมโลดี้มีความขึ้นเสียงสูง อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอิเลเมนที่ทำให้รู้สึกว่าเพลงมันเบาขึ้น MV ปอดอกไม้ใส่ชุดสีอย่างใส่เสื้อมาดยอมแต่แจมินหล่อมากขอโทษทีนะคือโอเคเราไม่ได้มีเมนวงนี้แต่แจมินหล่อจริงแล้วต้องพูด 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9รอบในเพลงไม่แต่เอาจริงๆ SM อ่ะสไตล์ดีคือเมื่อกี้เราไม่เห็นอันไหนที่ไม่เข้ากับศิลปินเลยดีกว่าที่เธอบอกว่าเธอชอบคอสตูมมากถูกเอาอย่างนี้คือเราบอกว่าคือต่อให้มันมีสีผมประหลาดประหลาดอะแต่เมื่อกี้เราดูกันนะเรารีแอคกันแบบหูเออหูสวยเออต้องดูต้องหูเลยถูกกันถูกคือบอกเลยว่าเรื่องอันเนี้ยเรื่องเมคอัพเรื่องคอสตูมหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่อะ SM เก่งอันนี้เราแบบขอชมเลยว่าสไตล์ดีมากอยากแต่งตัวตามมากแต่ถ้าแต่งตัวแนวนี้ปีที่แล้วที่เมืองไทยนะบูมกว่านี้นะพอปีที่เราเมืองไทยมันยองอ๋อใช่มันยองหย่อมยาเหมือน 2-3 ปีที่แล้วที่เป็นสับปะรดเสื้ออะไรสับปะรดตอนกูกลับมาตอนกูกลับมาเบรกจากอเมริกาสับปะรดสับปะรดเต็มไปหมดแบบอะไรเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยหรอปีที่แล้วก็เป็นมัดยองเออเป็นเทศกาลมัดยองในการทั้งกูยังมีเออเดี๋ยวมึงแต่รีแอคไม่สะใจเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้วเราสองคนไม่ใช่สายบอยแบนด์อาจจะเมากันไม่มันเท่าเกิร์ลกรุ๊ปเออแต่ว่าเอาจริงๆก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นเพลงที่ดีเป็นเพลงที่น่ารักลองจากชีวิตกันเลยก็อย่าลืมใครก็ตามที่เข้ามาดูจองซิสอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยมาติ่งกับพวกเราได้แล้วก็ยังสามารถไปดูวิดีโออื่นๆของช่องได้อีกเช่นกันก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอันยอง